ช่อง8 Thailand Newsงานนี้ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้มีการจัดแถลงข่าวการจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทยกับการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามราชสุริยวงศ์ณบริเวณหน้าพระโอษฐบวรสถานสุทธาวาสวัดพระแก้ววังหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยได้รับเกียรติจากนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมร่วมด้วยนางนิพาโสภาสัมฤทธิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อาจารย์ปรเมศวร์บุญยชัยผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและรองศาสตราจารย์สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติสายศิลปะการแสดงได้มีการเข้าร่วมพร้อมด้วยศิษย์เก่าคนดังจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างตั๊กนภัสกรและร็อกขวัญระดามิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส 2020ซึ่งงานนี้พวกเขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะต้องบอกว่าจริงๆก็เป็นความยินดีตื่นเต้นแทนผู้ชมทั้งประเทศนะครับต้องบอกว่าปกติเนี่ยถ้าเราจะดูโขนบางทีเราก็จะหาดูตามสถานที่ต่างๆได้ค่อนข้างจะเรียกว่ายากอยู่เหมือนกันยิ่งยุคนี้ด้วยแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะก้าวเข้าสู่เรียกว่าความใกล้ชิดกับราชสินไทยมากขึ้นสมบัติของชาตินะครับโขนต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจตอนนี้จะกระจายไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคใกล้ๆบ้านท่านตามตลาดที่เขาให้ไว้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความตื่นเต้นแทนที่เราจะได้ดูโขนใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางเข้ามาเซ็นเตอร์อย่างกรุงเทพใช่ไหมครับปกติก็ต้องมาดูโขนเนาะดูงานหรือว่าโอ้โหอันนี้ดูเข้าใจง่ายด้วยกระชับตั้งแต่เริ่มต้นช่วงรบจนกระทั่งถึงจบท้ายเนี่ยดูแบบย่อๆให้เข้าใจจะได้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นจะได้ศึกษาต่อเหมือนตอนที่ผมแบบศึกษาใหม่ๆผมเรียนใหม่ๆไม่ค่อยรู้อะไรเวลาแบบว่าอย่างเงี้ยครับดีเพราะว่าได้เข้าใจง่ายพาบุตรหลานของท่านมาจะได้ศึกษาจะได้รู้ว่าอุ๊ยโขนที่เขาเคยเห็นหนุมานนะครับผมเชื่อว่าเด็กๆชอบมากครับตัวลิงเนี่ยผมเด็กๆผมก็ชอบแต่โตขึ้นมาผมเป็นยักษ์เท่านั้นเองแหละ คือความชอบมันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่ว่าก็ยังรักในศิลปะยังรักในการรำการร้องดนตรีหลากหลายครับต้องบอกว่าความตื่นเต้นอันนี้ผมอยากให้ได้เข้ามาใกล้ชิดสัมผัสก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงคือง่ายว่าเราไม่ต้องเข้ามาแต่เราไปหาท่านศิลปะเดินทางไปหาท่านถึงที่ทั่วทุกถิ่นเลยอย่างนี้ผมว่าเรียกว่าเป็นศิษย์เก่าด้วยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องบอกในฐานะศิษย์เก่าก็ตื่นเต้นครับได้กลับมาวันนี้เพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ใช่เลือดตั้งแต่แรกทีนี้พอเรามาเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้เนี่ยน่ารักคือทุกคนแบบว่าให้ความเป็นกันเองครับเหมือนเราพอไปเดินไปไหนพอโอ้นี่จบนักศิลป์เหรอจบนักศิลป์เหรอเหมือนวงการดาราครับรู้จักกันหมดเลยโดยปริยายเจอหน้ากันเอ้าเหรอคนท่านศิษย์รู้จักกันเลยงั้นเนี่ยศิลปะเนี่ยทำให้คนรู้จักกันง่ายขึ้นถ้าเกิดเราเป็นคนไทยนะครับศิลปะแบบเดียวกันอุ้ยเราก็มีเรื่องพูดกันได้ครับนะครับเรามีหัวข้อคิดเรามีความรู้เดียวกันสามารถถ่ายทอดแล้วก็เมาส์กันได้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่เราควรจะพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมจะถามผมมากไปก็ถามน้องมากก็ได้นะแล้วเราคะได้ฐานะที่เราเป็นศิษย์การแล้วมีโครงการที่แบบมีรู้สึกไงบ้างหนูมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เราจะได้นำเสนอในเรื่องของนาฏศิลป์ไทยหรือว่าโขนมันเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงหนูว่าในการแสดงแต่ละครั้งว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักแสดงเครื่องแต่งกายหรือว่าดนตรีค่ะหนูมีคำนึงที่ฟังแล้วรู้สึกชอบมากๆเลยค่ะคือคำว่าการรักษาวัฒนธรรมมันคือการรักษาชาติค่ะมันไม่ได้รวมถึงแค่นาฏศิลป์ไทยแต่มารวมถึงศิลปะวัฒนธรรมไปทั้งชาติเลยค่ะดูเชยใช่ไหมคะสำหรับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่หนูมองว่าถ้าเด็กๆลองเปิดใจหรือว่าแน่นอนว่าในสื่อออนไลน์มันต้องมีแน่นอนโขนพิมพ์เข้าไปใน YouTube หรือว่า Facebook ทุกคนได้เห็นหนูก็เป็นเยาวชนคนนึงหรือว่าเป็นเด็กวัยนึงที่เคยเสิร์ชคำนี้แล้วเข้าไปดูหนูมองว่ามันเป็นศิลปะที่น่าหลงใหลแล้วก็น่าชื่นชมเป็นอย่างมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่กว่าจะมาเป็นการแสดงชุดนึงที่ทุกคนได้เห็นนะคะมันผ่านกระบวนการในการเรียนกระบวนการในการแต่งกายดนตรีที่เราได้ฟังอ่ะมันรวมออกมาแล้วคือมันคือสิ่งที่สวยงามมากๆค่ะเสน่ห์ของโขนมันอยู่ที่ภาพรวมทั้งหมดค่ะหนูมองว่าภาพรวมที่จะส่งเสริมการแสดงไม่ว่าจะเป็นทั้งดนตรีที่ไพเราะนะคะรวมไปถึงตัวทั้งนักแสดงเองและสิ่งที่สำคัญก็คือเครื่องแต่งกายของโขนคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากคืออยากให้เยาวชนทุกคนนะคะหันมาใส่ใจแล้วก็มองว่าโขนหรือว่านาฏศิลป์ไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยมันไม่ใช่เรื่องที่มองว่าเชยอีกต่อไปค่ะถ้าถามผม
ู่ที่เราจะมองครับคือถือว่าเรามองผู้หญิงสวยๆใช่ไหมครับมองใครสวยเราก็จะมองว่าไอ้ตรงนี้ตาเขาสวยตรงนี้จมูกเขางามปากเขาจิ้มลิ้มขนก็เช่นเดียวกันครับขนเนี่ยเลือกมองตรงไหนก็งามครับจะเลือกฟังดนตรีก็เพราะคือจะมองเสื้อผ้าก็วิจิตรครับคือมีความละเอียดในทุกศิลปะคือโขนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลากหลายศิลปะผมเชื่อว่าคนที่อาจจะแบบว่ามีความถนัดทางศิลปะในแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีมุมมองไม่เหมือนกันนั้นการดูโขนของแต่ละคนเนี่ยมันสามารถบ่งบอกว่าเอ๊ะเราชอบดูอะไรบางคนไปดูโขนเพราะอยากฟังเพลงโอ้ยคนนี้ตีระนาดเพราะจังเลยคนนี้เป่าปี่ได้ยังไงนะโอ้ยคนนี้รำหูมือเขาอ่อนมากเลยนะสายตาเขาการแต่งหน้าเขาเครื่องประดับเขาผมเชื่อว่าโขนมีเสน่ห์ในทุกตรงสำหรับผมนะครับคือผมไปนั่งฟังเนี่ยบางทีผมเห็นคนนะฮะแค่คนที่รำงามๆสักคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งยักษ์ที่แข็งแรงมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นนะครับมันแบบมันตื่นตันว่าโอ้นี่ช่างงามเนาะนี่ก็แข็งแรงเนาะแล้วความละเอียดตรงนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าพอเราได้ดูแล้วมันอิ่มเอิบครับเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของเขาเนี่ยโขนประเด็นคือเสน่ห์มีทุกตรงสำหรับผมที่สำคัญคือเสน่ห์ของเขาคือความเป็นของเราคนไทยครับก็จะบอกว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับของการเริ่มต้นเดินทางของศิลปะนาฏกรรมไทยโขนสู่บ้านท่านวันนี้เปิดต้อนรับครับเปิดใจสำหรับคนที่ไม่เคยดูเปิดใจก่อนครับลองดูว่ามีน่าสนใจค่อยๆพิจารณาดูค่อยๆชิมครับชิมนี่คือการชิมครั้งแรกคนที่เคยชิมแล้วผมเชื่อว่าท่านต้องชอบแต่คนที่ยังไม่เคยชิมลองดูครับเหมือนอาหารครับลองดูครับนี่คืออาหารเมนูของท่านจริงๆแล้วเป็นเมนูประจำชาติมานานแล้วอยากให้ท่านเปิดใจจากผมครับเอาจริงๆนะคะหนูมองว่าโขนนาฏศิลป์ไทยมันก็เหมือนกับอาหารไทยที่ทุกคนแบบมาถึงทั้งทีเราต้องรับชมนะคะซึ่งเราเป็นคนไทยแท้ๆหนูมองว่าเอกลักษณ์ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่น่ารับชมเป็นอย่างมากและแน่นอนมีโครงการตรงนี้ค่ะมันสามารถรับชมได้ใกล้บ้านแล้วก็มันเป็นสิ่งที่วิจิตรและงดงามมากๆดังนั้นหนูมองว่าถ้าโครงการตรงนี้ไปอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามตารางต่างๆหนูมองว่าเราต้องมีโอกาสมาได้รับชมกันค่ะเพราะว่าเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมันงดงามเหลือเกินค่ะชั้น8 Thailand News